ไปดูเรื่องของ OR กับ CP สักนิดหนึ่งครับ Rest Area ที่พักกลางทางใช่ไหมใช่ที่พักกลางทางดีลมันเป็นยังไงมันน่าสนใจครับขนาดไหนแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับ OR ได้มากน้อยอย่างไรก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนเมื่อวานโครงการที่ว่านี้ได้มีการลงนามสัญญาไปแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรมทางหลวงก็ได้ลงนามสัญญาในให้เอกชนร่วมทุนพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชานะครับบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับสายกรุงเทพมหานครบ้านฉางช่วงชลบุรีพัทยานะครับกับบริษัท The Race Village จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มของเจริญพกพันธ์วิศวกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มของบริษัทปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะฮะอันนี้ก็คือในแง่ของตัวรัฐมนตรีบอกว่าได้เซ็นกันแล้วระหว่างกรมทางหลวงแล้วก็ตัวของเอกชนนั่นก็คือกลุ่ม CP และก็กลุ่มของ OR นะครับขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของทางเจ้าภาพเองกรมทางหลวงเองครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าโครงการดังกล่าวนะฮะจะเป็นโครงการที่พักริมทางนะครับหรือว่า Rest Area ขนาดใหญ่นะฮะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่93นะครับระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระและทางแยกต่างระดับหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งก็เป็นโครงการที่แห่งแรกนะฮะของไทยนะครับซึ่งดำเนินการในรูปแบบของรัฐและเอกชนร่วมกันงานหรือว่า PPP นะครับมูลค่าเงินลงทุน 1,100 ล้านบาทนะครับก็มีระยะเวลาในแง่ของสัมปทานตัวนี้นะครับ32ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้บริการได้ในช่วงของปี68เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเต็มรูปแบบก็ประมาณสักปี269อันนี้ในมุมของภาครัฐเสร็จแล้วแล้วก็มีพูดถึงรายละเอียดของสัญญา32ปีนั่นเองนะครับมีความเห็นจากทางคุณดิษฐัตใช่ไหมครับ CEO ของ OR นะฮะ CEO ของ OR นะครับคุณดิษฐัตบอกว่าจุดเด่นของโครงการดังกล่าวก็คืออาคารยกระดับค่อมเหนือมอเตอร์เวย์นะครับก็มีพื้นที่นะครับ 1,500 ตารางเมตรนะครับโดยจะเชื่อม2ฝั่งนะฮะทางสองฝั่งของโครงการเพื่อรองรับการใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสถานีบริการน้ำมันสถานีบริการ PTT Station สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าพวก EV นะครับจำนวน60ช่องมีห้องน้ำอันนี้น่าสนใจฮะ350ห้องด้วยกันแล้วก็จุดจอดรถได้ถึง 1,000 คันรวมถึงสนามเด็กเล่นลานอเนกประสงค์แล้วก็มีที่น่าสนใจก็คือตัวของPet Friendly Zone นะฮะซึ่งเป็นโซนของพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็ครบครันเลยอันนี้ในแง่ของรายละเอียดในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองนะครับนะฮะที่ว่าเป็นอาคารยกระดับคร่อมเหนือมอเตอร์เวย์ก็จะเป็นลักษณะ cross overก็คือมอเตอร์เวย์ก็วิ่งไปนะฮะแล้วตัวของ rest area เนี่ยมันจะคร่อมอยู่ด้านบนครับถ้าหลายท่านเคยมีโอกาสไปฮ่องกงออกจากสนามบินมาเนี่ย มันจะมีคอมเพล็กซ์ที่เรียกว่าเกตเวย์ใช่ใช่เกตเวย์นะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกัน มันจะคร่อมอยู่เหนือ ทางพิเศษเลยนะครับคุณสุวัสดิ์สินสาดกรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันของบริษัทหลักทรัพย์บียอนซึ่งก็ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ระดับซูเปอร์อาวุโสที่ก็ได้มีการติดตามดูการดำเนินงานของ OR มาโดยตลอดครับระบุว่าอย่างไรครับก็มองในเชิงของ OR นะครับว่าทิศทางผลประกอบการของ OR นะครับยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทาง OR เองได้มีการประกาศยุติธุรกิจตัวของเท็กซัสชิคเก้นไปตั้งแต่จะสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นการตัดธุรกิจที่ขาดทุนออกไปขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของงานโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าจะสร้างกำไรให้กับ OR ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในกลุ่มนี้ฮะทางคุณสุวัสดิ์เองก็มอง OR นะฮะเป็นท็อปพิกของกลุ่มเลยนะครับแนะนำซื้อนะครับให้ราคาของ OR เนี่ยเป้าหมาย25บาทเลยนะครับถ้าดูจากราคาณเมื่อวานนี้โอ้โหอัพไซด์44% ด้วยกันอันนี้ในมุมมองของคุณสุวัสดิ์นะครับนะฮะ